สนับสนุนโดยโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงแชมพู Total Repair 5จาก L'Oreal Paris นี่เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนมือโอ้ไม่เปลี่ยนมือกลับมือความไม่สู้ๆเข้าที่สิทธิ์พี่ครับโอ้ยโตแล้วเล่นอะไรครับมายิงปิ้วๆๆเนี่ยสิทธิ์เขาสิทธิ์น้องไม่ได้รู้อะไรเลยพี่สิทธิ์พี่กำลังเห่ออยู่กีฬายิงปืนวันก่อนจะไปกินผัดซีอิ๊วหน้าสนามยิงปืนเขาว่าอร่อยไงไม่เกี่ยวอะไรไปเจอพี่คนนี้แชมป์ยิงปืนดนยุทธโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับผมนี่ลืมผัดซีอิ๊วเลยครับไปดูพี่เขาตลอดเลยลืมเรื่องกินเลยแหละครับถูกต้องแล้วปืนอะไรครับผมไม่เคยได้ยินอะไรยุทธยุทธอัมหรือเปล่าดนยุทธไงไม่อัมไงกีฬายิงปืนดนยุทธเนี่ยนะครับกำลังได้รับความนิยมมากที่ต่างประเทศครับคนยิงนะครับนอกจากจะต้องแม่นแล้วเนี่ยยังต้องมีความเร็วอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหก็ยากสิครับก็ยากแม่นอย่างเดียวนี่ก็ยากแล้วต้องเอาความเร็วด้วยเหรอครับถูกต้องและที่บอกว่าเร็วเลยนะสิทธิ์น้องเขานับกันเป็นวินาทีนะครับแล้วเป้าที่ยิงเนี่ยยิงทีเป็น10เป้าครับแต่ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับคนไทยเราเป็นแชมป์โลกมาแล้วครับเดี๋ยวนะครับวินาทีเป็น10เป้า impossible ครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับเอาแค่เป้าเดียวผมเล็งเนี่ยเป็นชั่วโมงครับมาเป็นวินาทีอะไรอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับเขาอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับเขารู้ไหมถ้าอย่างนั้นนะครับขอเชิญพบกับจตุรเทพมือปืนรณยุทธยุทธรวดเร็วแม่นยำท้าทายทุกท่านพบและสัมผัสกับเกมกีฬาที่วัดกันด้วยไหวพริบทักษะและการต่อสู้กับหัวใจตัวเองนี่คือกีฬายิงปืนรณยุทธ์กีฬายิงปืนรณยุทธ์เป็นกีฬายิงปืนที่ประยุกต์มาจากการฝึกยิงปืนของหน่วยเฉพาะกิจที่เน้นการยิงที่ฉับไวแม่นยำในต่างประเทศเขานิยมกันมากถึงกับจัดให้มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกกันเลยทีเดียวครับศึกกีฬายิงปืนรณยุทธ์จะแตกต่างจากการยิงปืนทั่วไปนั่นก็คือนักกีฬาจะไม่ยืนนิ่งอยู่กับที่ต้องมีการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการยิงให้เข้าเป้าการลั่นไกแต่ละครั้งจะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีและสนามที่ใช้แข่งขันก็จะจำลองให้เป็นสถานที่ต่างๆแล้วนำเป้าไปวางเป็นจุดๆตัวเป้าสำหรับแข่งจะมี2แบบแบบแรกคือเป้าเหล็กถ้ายิงล้มก็จะได้คะแนนส่วนแบบที่2ถือเป้ากระดาษแปดเหลี่ยมมีรอยประเพื่อบอกโซนคะแนนซึ่งตรงกลางโซนจะมีคะแนนสูงสุดครับกีฬายิงปืนระบบ IPS3 นะครับโดยหลักการให้คะแนนก็คือการยิงด้วยความแม่นยำหารด้วยความเร็วของการยิงนะครับคือจะต้องมีความแม่นยำด้วยมีความรวดเร็วด้วยนะครับการรวดเร็วก็มีการจัดการวางแผนในการยิงนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับประกอบไปด้วยปืนเข็มขัดคาดเอวสำหรับติดซองแมกกาซีนและซองปืนส่วนลูกกระสุนก่อนจะใช้ขนาด9มิลลิเมตรไปจนถึงจุด45มิลลิเมตรสำหรับเมืองไทยกีฬายิงปืนรณยุทธ์เริ่มเข้ามาเมื่อปี2529ต่อมาเมื่อมีผู้สนใจเล่นกีฬานี้มากขึ้นเรื่อยๆจึงเกิดสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้และหากจะพูดถึงนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ของไทยต้องขอบอกว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทีเดียวเพราะคว้ารางวัลมาแล้วทั้งในระดับภาคพื้นเอเชียจนไปถึงระดับโลกและนี่แหละครับโฉมหน้าของ4สุดยอดนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยพวกเขาคือ4จตุรเทพมือปืนรณยุทธ์ทวีศักดิ์สิงห์สมบุญที่มาพร้อมกับปืนลูกโม่คนนี้ไม่ธรรมดานะครับมืออันดับ3ของโลกในการแข่งขันเวิลด์ชูตเทียวัฒน์ศรีจินตะอังกูลนี่ก็ดีกรีเวิลด์ชูตระดับโลกเหมือนกันพี่ณรงค์ศักดิ์แก้วเมืองเพชรดีกรีรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในประเทศชนะเลิศระดับเอเชียประเภทสแตนดาร์ดดิวิชั่นที่มาเก๊าและอีกมากมายในระดับโลกมาถึงคนสุดท้ายอายุน้อยที่สุดของทีมในวันนี้วรวุฒิตั้งพจน์ทวีพลที่เพิ่งไปคว้าแชมป์โลกนานาชาติในอเมริกาเมื่อมันมานี่คือสนามที่จะให้สุดยอดมือปืนรณยุทธ์ของเรามายิงโชว์กันในวันนี้ครับทั้งหมดมี21เป้าระยะก็จะมีตั้งแต่ใกล้และไกลสลับกันไปทั้งซ้ายขวามีเป้าแทนตัวประกันบางเป้าหลักบางจุดด้วยนะครับและมีบานตะข่ายสีเขียวกั้นเป็นฉากบางเส้นทางการเคลื่อนตัว
ลีลาและเวลาแต่ละคนจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับพอได้สัญญาณจากกรรมการทุกคนก็ชักปืนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็จัดการลั่นไกแม่ใช้เวลาในการลั่นไกแค่เสี้ยวของเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองบางคนเคลื่อนตัวไปทางซ้ายก่อนบางคนเริ่มทางขวาแล้วแต่การวางแผนครับความไวในการเล่นกีฬาชนิดนี้เป็นสิ่งสำคัญหลักเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนลูกกระสุนจะต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดด้วยนะครับโอ้โหเข้าเป้าตรงพื้นที่คะแนนสูงสุดทุกคนความยากง่ายที่เล่นนะครับเกมกีฬาพิษตีนะครับมันขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละสนามนะครับการวางแผนในการยิงนะครับว่าเราจะอ่านสภาพสนามแต่ละสนามที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับแตกต่างกันออกไปแล้วจะจินตนาการของผู้ออกแบบของการสร้างสนามนะครับแล้วเราผู้เป็นผู้นักกีฬาที่เข้าไปแข่งขันนะครับเราก็จะดูช่องทางที่สามารถทำให้ได้ยิงได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้ผลแต้มคะแนนที่ดีที่สุดด้วยครับมาถึงคนสุดท้ายพี่กระบี่มือหนึ่งขอจัดเต็มสำหรับวันนี้พี่วรวุฒิเพิ่งไปคว้าแชมป์โลกนานาชาติเจ๋งระดับนี้ขอเพิ่มความยากของเป้าให้ยากกว่าคนอื่นโดยการเพิ่มเป้าที่มีแผ่นเหล็กพับขึ้นพับลงปิดบังเป้าหลักเอาไว้จะลองดูว่าเขาจะยิงเข้าเป้าได้แม่นยำสักแค่ไหนรอสัญญาณเริ่มนะครับออกตัวรวดเร็วเลยนะครับแทบไม่ต้องกระพริบตาชักปืนลั่นไกยิงต่อเนื่องไปพร้อมกับการก้าวเท้าที่ไวและรวดเร็วดูสเต็ปเท้านะครับก้าวไปข้างหน้าและพร้อมที่จะก้าวถอยหลังกลับตัวก็ไวหันหลังมาก็สามารถลั่นไกต่อได้เลยเป้า1เป้า2เป้า3เป้าที่มีแผ่นเหล็กครับก็ถูกเจาะเข้าตรงกลางซะแล้วทำเวลาไปเพียง 11.19 วินาทีเท่านั้นและขอประลองความแม่นยำเหนือชั้นกันต่อกับการยิงเป้ากระดาษที่แกว่งไปมาโดยจะให้ยิง2นัดติดต่อกันมาดูกันครับว่าในระยะยืนยิงที่ห่างจากเป้ากว่า8เมตรมือยิงระดับโลกท่านนี้จะทำได้หรือไม่1 2โอ้โหยังไม่ทัน3ก็ลั่นไกลไปแล้วและก็เข้าเป้าเป๊ะเลยเจ๋งสุดๆสมกับเป็นจตุรเทพรณยุทธจริงๆขออีกสักชุดแล้วกันนะครับเราเห็นการเคลื่อนที่ไปแล้วขอยืนยิงนิ่งๆบ้างเราอยากเห็นการลั่นไกลที่ไวระดับโลกกับ8เป้านิ่งและเป้าแกว่งเมื่อสักครู่อีก1เป้าเรามาดูกันครับว่าระดับโลกจะใช้เวลาเท่าไรพร้อมนะครับพี่ Are you ready? Stand by! Shoot! เวลา 5.10 วินาทีครับลั่นไกแบบเสี้ยวของเสี้ยววินาทีเองนะครับนี่นับถือเลยครับนับถือสเสน่ห์ของมันแหละครับมีหลายอย่างแต่ที่ผมชอบมากๆก็คือในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยสนามมันไม่เคยเหมือนกันสักครั้งนะครับนักกีฬาก็ไม่มีสิทธิ์รู้ว่าสนามจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็วางแผนเฉพาะหน้านะครับมันก็จะมีเรื่องตื่นเต้นมีฉากแปลกๆใหม่ๆมาให้เราได้ทดสอบทักษะตัวเองอยู่ตลอดครับเป็นยังไงครับสุดยอดฝีมือแห่งวงการยิงปืนรณยุทธ์ทั้ง4คนใช้เวลายิงไม่ถึง1นาทีกันทุกคนและทุกคนก็บอกเหมือนกันทั้งหมดนะครับว่าเทคนิคของการยิงปืนให้ขั้นเทพระดับนี้ก็คือร่างกายต้องแข็งแรงท่วงท่าในการจับปืนต้องมั่นคงและฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อให้จังหวะการยิงสมดุลกับสมาธิรวมถึงการวางแผนการยิงขณะที่อยู่ในสนามและนี่ครับสุดยอดนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยที่จะยังคงพังงาดในสนามทุกระดับต่อไปจนกว่าจะหมดแรงกระบี่มือหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยจตุรเทพมือปืนรณยุทธ์โอ้โหสุดยอดจริงๆครับเป็นไงอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยโอ้โหเห็นและครึ่งเลยครับในความสามารถของเหล่าสี่สิงห์รณยุทธ์เนี่ยนะครับโอ้โหทั้งเร็วทั้งแม่นมากครับเอาธรรมดาแค่เป้านิ่งเนี่ยก็ยากแล้วนะครับสิพี่นี่มีเป้าเคลื่อนไหวด้วยโอ้โหทำได้ไงสุดยอดก็สิพี่บอกแล้วไงเห็นไหม
นักต่อนักแล้วรายไหนนะจอมยุทธกระบี่มือหนึ่งรายไหนที่สิทธิ์พี่หามาเคยผิดหวังไหมท่านผู้ชมเคยผิดหวังไหมครับเห็นไหมนี่มันสุดยอดถ้าไม่ผ่านไปกินผัดซีอิ๊วนะไม่ได้เจอเขาหรอกโอ้นี่มันดวงไงดวงดวงคุยอีกแล้วเอายอมก็ได้ครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับใครเห็นแล้วไม่อึ้งไม่ทึ่งเนี่ยก็แปลกแล้วครับพี่เขาสุดยอดจริงๆเราสองคนต้องขอคารวะช่วงต่อไปรวมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของออสซี่ไม้